โอ้ยอิ่มมากเลยเนาะจริงข้าวเฮียตีนี่ค่ะว้าวไม่เป็นไรอะแค่แมลงสาบตัวเดียวจะกินอะไรวะไม่ใช่แมลงสาบอะไรล่ะนู่นพลอยหายไปได้ไงเนี่ยเฮ้ยเมื่อวานยังเจออยู่เลยอะมันเกิดอะไรขึ้นอะอุ้ยแล้วเราจะยังจะได้ดีอะเฮ้ยเอาไงแจ้งตำรวจไหมเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะพวกเราเราต้องตามหาพลอยพลอยจะหายไปแบบนี้ไม่ได้รู้แล้วหรือว่านางพลอยมันจะถูกโจรลักพาตัวไปวะเฮ้ยแล้วตอนนี้มันโดนทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอยู่หรือเปล่าวะอย่าให้กูฮู้นะว่าเป็นไผ่นะกูจะเอาบักกุ้ยเนี่ยโซดมันมาโอ้นี่กูต้องมาแปลมึงอย่างนี้กูงงไปหมดกูก็งงเหมือนกันเนี่ยเอาเนี่ยเอาลูกกุ้ยอ่ะเอากลับมาเนี่ยโซดท้อยทอยเลยมือกูเอางี้ไหมโทรหาตำรวจก่อนอีกครับโทรเลยก้าโทรเลยตำรวจเราไม่มีมือถือเลยท่านไม่มีก้าวมีหรือเปล่าเฮ้ยทำอะไรกันนี่หรือวะไอ้ต้นไอ้ต้นแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ววะนางพลอยหายตัวไปเฮ้ยจริงดิฮือเฮ้ยหายได้ไงมึงรู้ได้ไงเนี่ยไอ้เติ้ลก็มึงรู้ดีมันเขียนเข้าเมสซิ่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมึงว่าเราแจ้งตำรวจดีป่าวไอ้เติ้ลตอนนี้เลยเว้ยแจ้งตำรวจเลยมึงหยิบมือถือขึ้นมาเร็วกูทำเองอ่ะมึงทำเองเหรอทำไมมึงชั่วอย่างงี้อ่ะมึงชั่วอย่างงี้มึงทำได้ยังไงใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูแค่อยากแสดงความรู้สึกให้เขาเห็นแสดงความรู้สึกเฮ้ยแสดงความรู้สึกแม่งเลยดีกว่าแล้วทำอย่างเงี้ยมึงฟังกูก่อนสิแล้วมึงแสดงความรู้สึกอะไรอ่ะก็ความรู้สึกคิดถึงไงคิดถึงเออมึงคิดถึงบ้าบอแล้วมันมาทำไปอย่างงี้เลยนะเฮียเสียแรงมึงลูกศิษย์กูเป็นสีนะมิสซิ่งแปลว่าอะไรคิดถึงมิสซิ่งพลอยคิดถึงพลอยแล้วมึงไปเติมมิสซิ่งยูเข้าไปล่ะมันจะได้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจผิดหมดมึงกูไม่ได้คิดถึงไอยูห้องหกกูไม่ได้ชอบมันกูชอบพลอยมิสซิ่งพลอยเอาไอพลอยพลอยมาแล้วบอกแล้วแผนของกูอ่ะสาวซึ้งเฮ้ยขอบใจมากเพื่อนโถเอ้ยเฮ้ยพวกนายฮะมีคนคิดถึงครูเพ็ญศรีด้วยว่ะไอ้นี่กูไม่ทำเด้อไม่ทำ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 แสดงว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นมุกจีบที่กำลังฮิตใช่ไหมไม่จริงแล้วเป็นหน้าคนแล้วใครวะนั่นถึงว่านะต้องมีคนคิดถึงครูเพ็ญศรีแน่เลยแอบรักแอบชอบไงแกใครวะใครวะครูเพ็ญศรีนี่เลยเนี่ยโอ้ยตัวเป็นคนเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครูเดโชเป็นอะไรมายืนเหมือนตื่นเต้นอะไรกันอยู่หรือว่าครูเดโชเนี่ยจีบครูเพ็ญศรีอยู่หรือเปล่าคะใจเย็น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 พวกมึงฟังกูแป๊บนึงครูแป๊บนึงค่ะครูค่ะมันเรื่องอะไรเนี่ยครูเปล่านะเขินฟันออกปากแล้วคุณเอกโดนชอบคุณเป็นเอกใจเย็นคือครูฟันอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับเขินไม่ได้เกี่ยวกับอายอะไรทั้งนั้นแหละทำไมถึงคิดอย่างนั้นหรือก็นี่สิขาเนี่ยมีคนทำป้ายคิดถึงครูเป็นสีอยู่ครูใช่ไหมใช่ครูเดชหรือเปล่าครูเปล่าติดนะครูไม่ใช่คนทำนะใช่ใช่ใช่ผมขอเถอะนะโอ้โหพระเอกค่ะพระเอกครูเป็นสีแสดงว่าแสดงว่าแสดงว่าครูเป็นสีโดนเขาแล้วโดนที่ไหนครูครูเป็นสีหนูรับเองค่ะหนูรับเองฮัลโหลค่ะครูเป็นสีค่ะไม่ต้องแอบโทรมาหาครูเดโชหรอกนะคะพวกหนูรู้กันหมดแล้วว่าครูเดโชแอบคิดถึงครูเป็นสีค่ะเปิดลำโพงเลยเฮ้ยเปิดลำโพงเลยสิไม่ได้ยินเลยนี่ครูเดโชส่งเงินมาไม่งั้นอีเป็นสีตายเฮ้ย
สียงผัวใหม่เขาเหรอผัวพ่อมึงดิเสียงจนพออีกแล้วไปยุ่งกันเองแป๊บนะคะครับผมฮัลโหลแกว่าไงถึงยังเนี่ยถึงแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยวันนี้มาเร็วแฮะมาแต่ใครมาส่งอ่ะเออก็เหมือนเดิมพี่เขามาส่งแม่แม่เล่มีพูดไม่บอกเพื่อนเลยนะนี่เขามาส่งทุกวันเลยปะเนี่ยก็เกือบจริงดิว่าแบบเนี้ยเขาต้องคิดอะไรกับมึงแน่เลยจริงปะมึงอยากรู้มึงก็ถามเขาตรงๆไปเลยดิเดี๋ยวคุยกับพี่เขาแล้วเดี๋ยวอัปเดตโอเคแค่นี้พี่คะที่พี่มาส่งหนูทุกวันอย่างเงี้ยพี่ไม่เหนื่อยหรอโอ้ยไม่เหนื่อยหรอกแล้วพี่คิดอะไรกับหนูปะเนี่ยคือพี่คิด50บาทเหมือนเดิมคิด50บาทเหมือนเดิมรวมของเก่าด้วยก็เป็น100พอดีฮะอ้าวอะไรขึ้นอยู่ทุกวันจำไม่ได้แล้วไงน้องโอ้โหไม่เคิมเลยเคิมอะไรอ่ะโอ้คนทำมาหากินครับมันก็ขึ้นทุกวันขอบคุณครับโอเคอะไรนะจ๊ะทอนได้เลยครับเดี๋ยวทอนจะบ้าเหรอ100พอดีไอ้เจ้าเด็กคนนี้นี่ขี้เล่นจริงเลยพรุ่งนี้เวลาเดิมนะโอเคจ๋าจ้ะไปก่อนเมื่อกี้ขับมาเครื่องก็ไม่ดังเลยมันดังตอนนี้วะแปลกจังเลยคุ้มแล้ววันนี้อย่าตลกของพี่จำได้นี่ดูนี่ไม่มีตาจำแม่นด้วยเก่าขนาดนี้เอาอีกเนาะตีตะบอกเนี่ยชอบจกลวงกระเป๋าเด้อเออไปช่วยกันแดดดีหมดใจให้เลยที่ฝ่ายพอเพราะจริงไม่ได้หรอกก็อยากคือถ้าฝ่ายเสียตัวฝ่ายตรงนี้เป็นแอร์แดกน้ำขิงไหมมึงเอาออโต้จูนไหมเป็นไรอย่าเสียงเป็นอะไรเนี่ยเสียงกูเป็นอย่างนี้กูแอปเสียงสองอยู่มึงอย่างว่าแหละเอวาคนมันก็มีความลงความรักกันเนาะกันนิดนึงโอ้ยเหี้ยแรงไปเนี่ยกูเพิ่งหัดเป็นมึงนี่เจ๊ถามจริงนะมีความรักหรอใช่หรอจริงไหมเนี่ยจริงชื่ออะไรอ่ะเออชื่ออะไรชื่ออะไรข้าวปุ้นข้าวปุ้นกับพะเยาข้าวปุ้นข้าวกันเนาะใช่ข้าวเอางี้นะนึกยังไงเนี่ยให้ฉันจะมาสอนแต่งงแต่งหน้าเนี่ยฮะเอาจริงๆนะจะว่าไปกูก็เป็นกระเทยอาภัพกระเทยอาภัพกูไม่เคยได้จับเส้นสมางเลยมึงกูทำงานหนักตั้งแต่เด็กดูสิมือกูด้านหมดแล้วเนี่ยนี่ก่อนอื่นเลยนะก่อนอื่นที่จะสอนแต่งนงแต่งหน้าเนี่ยนะเคยแต่งหน้ามาก่อนไหมในชีวิตเนี้ยไม่เคยเลยก็บอกแล้วกูกระเทยอาภัพมึงเกิดมากูเพิ่งจะเคยเครื่องสำอางตัวเป็นๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติไปยืนหน้าร้านเขาก็ไล่อย่ากินแป้งนะอย่ากินแป้งเขาบอกเอางี้หน้าอย่างมึงเนี่ยนะเริ่มจากรองเท้าก่อนนะดีสิมึงเอามาตบตรงแก้มเนี่ยให้มันเลือดฝาดรองพื้นกูเคยได้ยินอยู่มึงกูพอมีความรู้แต่กูทำไม่เป็นนี่รองพื้นนะรองพื้นนะดีมาเปิดได้จัดไปรองพื้นเลยมึงรองพื้นทำอะไรรองพื้นไงรองพื้นให้เอาไพ่ป๊อกมาเล่นเลยคนละขาสองขาอีเหี้ยมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยรองพื้นคือครีมรองพื้นพี่ไอ้วะกลับเลยดีกว่าอย่าเพิ่งซ่อนกูหน่อยซ่อนกูหน่อยจีสอนกูหน่อยเจ๊แต่งกูหน่อยเจ๊สำเนียงเปลี่ยนเฉยกูไม่รู้กูก็นึกว่าลองพื้นแบบนี้กูไม่เคยทำมาก่อนนี่ลองพื้นคือลองพื้นอันนี้ครีมลองพื้นครีมลองไม่ใช่เอาผ้ามาปูลองพื้นแบบนี้ไอเอวาอธิบายสิต้องวอร์มครีมก่อนวอร์มครีมเหรอเออวอร์มครีมอะได้เออนี่มึงทำอะไรอะวอร์มให้มันร้อนไงมึงไหนลองดูสิยังไม่ร้อนเท่าไหร่เอาเข้าไมโครเวฟเลยอีเหี้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะไม่ใช่มึงคนละวอร์มเออไปกลับดีกว่าเดี๋ยวเจ๊เดี๋ยวมาคือวอร์มครีมก็คือยังไงอธิบายสิ
จริงเลยวอร์มครีมคือต้องวอร์มหลังมือเพราะมันจะทำให้เครื่องแต่งหน้าติดที่หน้านานขึ้นแล้วครีมก็จะซึมเข้าหน้าได้ดีขึ้นก็ไม่บอกกูกูเพิ่งรู้ไอ้กูก็เป็นกระเทยอาภัพเกิดมาวอร์มเถอะวอร์มเถอะเออพอวอร์มเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคอนซีลเลอร์มั้ยคอนซีลเลอร์ปิดใต้ตาคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์ปิดใต้ตาเลยดีกว่าปิดใต้ตาแล้วจบเลยมีคันไหมอ่ะทำไมอ่ะมันปิดได้ฝั่งเดียวเองอ่ะไหนขอดูหน่อยสิมันไม่พอยังไม่มิดเลยสงสัยเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มนะโถอีชิบหายอะไรของมึงเนี่ยแกพยาวก็มึงบอกให้ปิดใต้ตากูก็ปิดใต้ตาให้ทาปิดใต้ตาไม่ใช่เอามาปิดใต้ตาแบบนี้อีฝ่ายขอโทษขอโทษนะกูไม่รู้นะคอนซีลเลอร์น่าจะยากไปสำหรับมึงเอาเป็นว่าเอาแบบสวยเลยดีกว่าเนาะเอาสวยเลยใช่ไหมเอาแบบสวยเลยพยาวบล็อกตาค่ะต้องบล็อกตาช้ำช้ำโอเคได้เข้าใจไหมเข้าใจมึงเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนที่กูทำได้กูรู้ไม่ยากเลยโสพลเลิกเป็นเพื่อนกับโสพลดีเรียบร้อยแล้วกูบล็อกตากูเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้เขาไม่ต้องโทรตังมาขอตังกินยาดองแล้วมึงทำอะไรอ่ะทำอะไรเนี่ยบล็อกตากูไงบล็อกตาอะไรอุปกรณ์อยู่นี่อยู่เลยอุปกรณ์อยู่นี้กูบล็อกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมกูไม่ได้เป็นเพื่อนกับโสพลเลยเห็นไหมจริงด้วยบล็อกตาแล้วด้วยอีกหน่อยนะนี่แค่บล็อกตาอีกหน่อยมึงบล็อกยายบล็อกหลานบล็อกย่าบล็อกปู่บล็อกเหี้ยอะไรไปเลยมึงบ้าปะเนี่ยใช่มั้ยก็มึงบอกให้กูบล็อกตากูก็ยังงงแต่กูก็เชื่อมึงนะกูงงบล็อกตาเกี่ยวอะไรกับแต่งหน้ากูก็ยังบล็อกเรากลับเถอะเราว่าเดี๋ยวไปไหนมึงกูมีแฟนทั้งทีนะเว้ยกว่ากูจะมีเป็นตัวเป็นตนเนี่ยโอเคเข้าใจเข้าใจเอางี้ดีกว่ารองพื้นยกเลิกปิดใต้ตาคอนซีลเลอร์ปิดใต้ตายกเลิกบล็อกตายกเลิกยากไปสำหรับมึงยากไปกูว่านะอันนี้ง่ายสุดละอะไรมึงต้องทำได้อะไรนะแป้งฝุ่นอันนี้มึงเอาแป้งฝุ่นโรยจบเลยสวยเลยหน้าก็จะไม่มันแบบนี้ด้วยนี่หน้าตู้เครื่องแป้งอ่ะป่ะแป้งฝุ่นโรยแล้วจบเลยง่ายๆแค่นั้นเลยเหรอง่ายแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยโอ้ยหนูท้อใจเอาเก็บลูกเอาช้ำๆนะเอาช้ำๆเลยนะให้แบบเป๊ะๆปังๆเลยนะเป็นไงโอเคไหมล่ะหมดแล้วเสร็จแล้วมึงคุกเลยนะไหนโอเคไหนขอดูหน่อยสิคุกเลยแล้วทีนี้มึงเอากุ้งมาแบบมาชุบเลยนะแล้วมึงก็ทอดอีชิบหายอะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรที่ทำอะไรโรตีเหรอไม่ใช่พวกมึงอันนี้ก็อันนี้แป้งไงมึงอันนี้แป้งฝุ่นก็อยู่ที่พื้นกูก็คุกรวมกันเป็นแป้งฝุ่นมันก็เป็นแป้งอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าแป้งฝุ่นอยู่แล้วไม่ต้องมารวมที่ฝุ่นที่พื้นค่ะใช่ที่บ้านกูเรียกแป้งป่องมันแป้งป่องนี่ก็แปรปลาเนี่ยกาดากเออยางนาดาปลาดาเฮ้ยพวกแกนานๆเราเนี่ยขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดกันแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะจริงแกเราไม่ได้ค่อยได้เที่ยวอะไรแบบนี้นานแล้วแล้วอีกอย่างรถก็ไม่ติดด้วยขับรถไปแบบนี้นะแกมืดๆดึกๆดื่นๆเนาะทางข้างหน้าเนี่ยทำไมมันเปลี่ยวๆเนาะป่ารกขนาดนี้อย่างกับป่าช้าเนี่ยอุ้ยอีเจ๊จะตบปากฉีกนี่ฉันไม่ได้พูดมั่วนะแกไม่เคยฟังหรอวะฮะพี่แจ็คอะเดอะแก๊สเรดิโออะเรื่องหลอนๆเวลาขับรถไปต่างจังหวัดนะแกจะชอบมีเรื่องอะไรแบบแปลกๆนี้ตลอดเลยแหละเจ๊แล้วมึงพูดอะไรตอนนี้มึงบ้าปะเนี่ยก็จริงนะไม่มีอะไรหรอกเฮ้ยเจ็ดโอนิวได้กลิ่นอะไรเปล่าวะมันเหม็นน่ะตบปากอยู่นี้เลยนะมึงอย่าไปทักฉันก็ได้กลิ่นว่ะหรือว่ากลิ่นเน่าๆเนี่ยมันอยู่ในรถของเราวะเฮ้ยเจ็ดโอ๊ยกูว่ามันไม่ได้มาจากรถหรอกมึงอย่าไปทักมึงอย่าไปทักอะไรเนี่ยกูได้กลิ่นเนี่ยมันมาจากในรถเนี่ยนี่ถ้ามันเป็นเหมือนแบบในเดอะแก๊สเรดิโอเล่าว่ะแกอีเจ็ดเดี๋ยวกูตบปากฉีกเลยมึงอ่ะนี่ถ้าสมมติรถเรานะไปจอดเสียกลางทางเนี่ยเราจะทำยังไงวะโอ้ยมึงหยุดได้แล้วกูบอกแล้วว่าอย่าทักหรือว่านี่มันเป็นกลิ่นของป้าผีไอ้บ้ามึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยผีเผลอไม่มีหรอกเฮ้ยทำไมกลิ่นมันยังแรงอยู่เลยวะนี่ไงเจ๊
จ้าที่เขาเอาตามเอาเรื่องมึงแล้วมึงลบหลู่เขาอ่ะหนูขอโทษนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่นะคะหนูแค่ผ่านมาเฉยๆค่ะเศร้าวาวเศร้าวาวมึงเชื่อกูค่ะไม่ใช่กลิ่นเจ้าที่อะไรทั้งนั้นแหละค่ะแล้วมึงรู้ได้ไงกลิ่นมันแรงขนาดนี้มึงทำไมมึงนั่งนี่เออนั่นน่ะดิเน่าอย่างกลิ่นศพขนาดนี้กูกลัวด้วยนะเว้ยโอเนียวอุ้ยมันไม่ใช่กลิ่นศพหรอกอ้าวไม่ใช่กลิ่นศพแล้วกลิ่นอะไรเออกลิ่นตดกูนี่นะค่ะกลิ่นตดกูนี่นะค่ะกลิ่นตดมึงเออกูบอกแล้วอย่าทักอย่าทักพวกมึงทักจนขี้กูจะไหลอยู่แล้วเนี่ยโอ้แล้วก็นั่งเงียบฉะนั้นกูกลัวอายนี่นะโอ้ยชิดซ้ายเลยจอดไล่ลงหน่อยลงอีห่าไส้มึงเน่าไปเนี่ยมึงเอาตูดไปล้างน้ำเลยนะเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเลยมึงนี่ไว้ใจไม่ได้เลยนะโอเนลก็แม่กูเพิ่งไปลาไข่ต้มมาก็กูก็กินไปน่ะกูนี่นะก็นึกว่าจะเป็นเรื่องหลอนๆเนี่ยกูจะได้โทรไปเล่ากับพี่แจ็คเขาที่ไหนได้มึงตดนี่เองอ่ะไปแล้วนะเดี๋ยวทำไมยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เลยวะเออว่ะยังได้กลิ่นอยู่เลยโอ้ยมึงตดปะเนี่ยเอออุ้ยเขาไม่ตดแล้วค่ะลงไปอีพลอยอีพลอยมึงคุยกับใครอ่ะกูบอกให้ลงไปอีพลอยมึงคุยกับใครเนี่ยมึงเห็นผีเหรอมึงโทรหาเดอะแก๊สเลยผีใช่ไหมอีพลอยผีใช่ไหมไม่อีเจ๊มึงลงไปเลยมึงเหยียบขี้หมามาใช่ไหมกูรู้กูได้กลิ่นมามึงต้องได้กลิ่นรองเท้ามึงอ่ะเฮ้ยบอลเพื่อนรักไม่วะวันนี้มีของวะมีวะไม่มีว่ะเพื่อนเฮ้ยพวกมึงอ่ะรู้จักไอ้เติ้ลนะไอ้เติ้ลกูถามว่ารู้จักไหมไอ้เติ้ลน่ะเฮ้ยมึงมาถึงหน้าโรงเรียนกูเลยเหรอวะกูถามว่ามึงรู้จักไอ้เติ้ลเปล่าเรียกมาคุยกับกูดิมึงมีอะไรกับเพื่อนกูวะเรื่องของกูมึงเรียกมันออกมาถ้ามึงเก่งอ่ะมึงลองงี้ไปเรียกเพื่อนกูมาเฮ้ยมาเฮ้ยไหนมันอยู่ไหนวะไหนวะใครวะที่ไม่มาหาเราถึงที่อ่ะนี่มึงกล้ามากนะไอ้หนูที่มึงมาหาส้นเท้าถึงหน้าถิ่นกูเนี่ยกูถามหน่อยนะมึงมีเหี้ยอะไรกับเพื่อนกูเออกูมีปัญหากับเพื่อนมึงไม่ใช่พวกมึงพวกมึงไม่ใช่สิ่งที่กูตามหาว่ะเรียกเติ้ลมาคุยดิไต้เติ้ลเป็นเพื่อนกูเออมึงนี่วอนหาเรื่องนะมึงอ่ะฮะเล่นแม่งหรือเปล่าเล่นดิมาดิเอาเลยเรียกเติ้ลเลยมาเอาเลยมาเอาเลยหยุดเฮ้ยหยุดเฮ้ยอย่าไปใกล้เว้ยเฮ้ยหยุดเคลียร์เนี่ยแต่กูเคลียร์เองมีอะไรตัดก็เรื่องนั้นไงไอ้เหี้ยเรื่องนั้นน่ะมึงกลับไปเถอะเสียเวลาว่ะเฮ้ย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 เฮ้
หลอกก่อนจะ
ะเข้าสู่บทเรียนนะคะครูจะถามทุกคนในห้องทั้ง9คนการบ้านที่ครูสั่งให้ไปวาดรูปมีใครพร้อมส่งไหมคะครูครับการบ้านที่ครูให้มันยากครับพวกผมทำไม่ทันหรอกครับใช่ครับครูไหนจะลงสีไหนจะแรงเงาโอ้ไม่ทันหรอกครับครูครับผมขอเวลาเพิ่มสักหน่อยได้ไหมครับครูเออใช่ใช่ใช่นี่นายเฟยครับเธอย้ายมาอยู่จากห้องคิงแทนที่เธอจะเก่งขึ้นและเวลาพูดกับครูน่ะข้างเนี่ยไม่ต้องยานขนาดนั้นมันพูดเหมือนนักเลงอ่ะครูไม่ชอบขอโทษครับครูไม่เสร็จสักคนไม่มีใครพร้อมเลยหักคะแนนดีไหมฮึคะแนนหักยังไม่เหลือแล้วนะครับหักแล้วหมดไปเลยนะคะถ้าเกิดว่าเลทวันละก็วันละ2คะแนนมีอะไรปะโอ้ไม่เหลือมันหมดแล้วค่ะคะแนนเต็มแค่10เองครับคุณสีมีแต่คำว่าโอดครวญมีแต่บ่นมีแต่ไม่พอใจถ้าเกิดไม่ส่งก็ไม่ต้องส่งมั้งงั้นครูไปละแฟนนิกกี้ส่งเฮ้ยนิกกี้ไม่ใช่นิกกี้จะเสร็จแล้วหรอนิกกี้เสร็จแล้วสิจ๊ะ Come on baby sit here please สวยซะด้วยตั้งแต่ครูสอนมาเธอไม่เคยส่งการบ้านตรงเวลาแต่ครั้งนี้มีเธอคนเดียวเอาดูนี่นิกกี้เงียบงามเงียบคืนเลยเอ้ามันงามอยู่แล้วบักเดียวเดี๋ยวก่อนนะพอเพื่อนย้ายไปจากห้องอื่นเป็นคนใต้เธอก็แรงตายแรงตายพอเป็นคนอีสานมาเธอก็ขอนแก่นจ๋าก็เว้าได้ก็เว้าได้เธอเว้าได้บ่อยไหมเว้าก่อนนอนทุกวันเพื่อนเล่นเธอมั้งเนี่ยเว้าแปลว่าพูดครับครูใช่แล้วครับขอดูอันนี้มันไม่ใช่มันเหมือนไม่ใช่ฝีมือเธอนะนิกกี้มันเหมือนเป็นรูปปริ้นออกมาจากเครื่องถ่ายเอกสารน่ะโอ้ไอ้นิกกี้ขี้โกงโอ้ทำเป็นเล่นครับปริ้นไม่ปริ้นปริ้นไม่ปริ้นปริ้นท่านไม่ได้ปริ้นไม่ได้ปริ้นแล้วมันมายังไงมันไม่ใช่ฝีมือเธอถ้าให้ใครทำ AI ครับโทรหานาย AI มาอยู่ห้องไหนเจอแน่นิกอะไรAI มันไม่ใช่ชื่อคนครับครูมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ครับเป็นระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่เขาแจกถอกของแจกอะไรใช่ไหมอันนั้นปัญญาปันสุขครับปัญญาประดิษฐ์คือ AI ใช่ครับเธอไม่ได้ทำเองนี่เพราะฉะนั้นแล้วเธอก็ไม่ได้ส่งฮะเธอขี้โกงหรือเปล่านะนิกกี้ขี้โกงไม่ได้ขี้โกงไม่ได้ขี้โกงไม่ได้ขี้โกงขี้โกงขี้โกงสวัสดีลูกสวัสดีครับสวัสดีลูกสวัสดีลูกแป๊บนึงเดี๋ยวครูคุยครูเป็นสีแป๊บนึงมีอะไรให้ช่วยหน่อยอุกสอนอยู่ค่ะแป๊บเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีคืออย่างนี้ลูกชายผมอ่ะจะแต่งงานน่ะน้องอุ่นน่ะอยากให้ครูเป็นสีช่วยออกแบบรูปบนการงานแต่งโอ้ไม่มีเวลาทำหรอกค่ะงั้นการประเมินปีนี้ก็จะได้รู้เอาเมื่อไหร่คะพรุ่งนี้ท่านน่าจะทันค่ะบ่ายสามมีสีส่งเลยถ้าทำดีนะมีโบนัสให้ถ้าเด็กๆเป็นพยานเลยทำดีมีโบนัสให้เที่ยงพรุ่งนี้ได้เลยเจ้าบ่าวชื่ออุ่นลูกชายผมค่ะแฟนเขาชื่อมดนะมดอ้าวฝากด้วยอ้าวเด็กๆไปก่อนลูกอุ่นมดใครจะช่วยได้เนี่ยครูครับถ้าเกิดว่าครูกลัวทำไม่ทันครูต้องใช้ AI ให้ช่วยทำแล้วล่ะเออครูมันไวแล้วครูต้องทำไงอ่ะครูใช้ไม่เป็นหรอกเราคิดว่าใครทำเป็นล่ะครูเป็นคนที่ไม่ชอบเป็นคนเป่าหูครูตอนมันลมเข้าหูครูละทวยไงเรื่องเรื่องอ่ะไม่ยากครับครูเป็นตีแล้วครูต้องทำยังไงนะนิกกี้ง่ายครับครูแค่เข้าไปที่โปรแกรมแล้วครูก็ใส่คีย์เวิร์ดครับหลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะประมวลเองว่าคีย์เวิร์ดของครูคืออะไรแล้วมันก็จะออกมาเลยหรอใช่ง่ายละเพื่ออะไรเพื่อโบนัส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 เพนสีเพนอ้าวครูเพนสีล่ะครูเพนสียังไม่มาเลยค่ะพอยังไม่มาเหรอใช่ครับเอ้าก็บอกว่าจะมาเอาการ์ดอะไรมาให้ครูนี่ก็ยังไม่เข้ามาสอนเลยครับเนี่ยยังเลยเหรอยังครับยังไม่เห็นเลยครับรอสิตรงนี้ก็ต้องรอนะเด็กๆใช่ครับมาแล้วค่ะโอ้ได้แล้วใช่ไหมขอล้างมือค่ะร้อนร้อนเลยอุ่นอุ่นเลยค่ะขอดูหน่อยสิลูกการ์ดงานแต่งถูกใจไหมคะถูกสิถูกใจถูกใจอะไรเนี่ยอะไรก็นี่ไงคะอะไรนี่ไงนี่ไง
นี่ไงคะการแต่งงานของลูกอุ่นอุ่นกับมดอุลตร้าแมนกับไอ้มดแดงตามรีฟเลยค่ะตามรีฟเหรอโบนัสปีนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าก็ไม่ต้องหวังใครทำอะไรเนี่ยดูนี่เด็กๆโอ้ยพอค่ะไม่ต้องพูดเพชรศรีไม่ได้นอนเลยนะเพชรศรีไม่ได้นอนเลยอีควายจะเป็นสีจะเป็นสีละคะอีอะเอออย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าเพื่อโบนัสอย่าไปยอมเอาเลยครูผิดตรงไหนก่อนเออครูเพชรศรีครับแล้วทำไมรูปมันออกมาเป็นแบบนั้นล่ะครับนี่ครูทำตามนายดิกกี้บอกนะคีย์เวิร์ดทุกอย่างเป๊ะมากๆเลยนะครูครับคีย์เวิร์ดครูใส่ว่าอะไรครับครูใส่ว่าช่วยทำรูปการ์ดแต่งงานอุ่นกับมดขอเร็วๆขอเอาพรุ่งนี้ไม่ทันไม่ได้โบนัสพิมพ์ยาวขนาดนี้ AI มันเอ๋อหมดครับครูจริงเหรอครูแต่หนูก็สงสัยว่าแล้วมันมีโดนัทอยู่ในนั้นได้ไงคะครูมีอุ่นมีมดเดี๋ยวขออนุญาตทวนอีกทีนะการ์ดแต่งงานแต่งงานนะการ์ดการ์ดแต่งงานเข้าใจเข้าใจอุ่นก็คืออุลตร้าแมนอันมดคือมดแดงมดแดงมดเอ็กคุณนึกออกแล้วที่โดนัทมาเพราะว่าโบนัทไงโบนัทมันเหมือนโดนัทไงชัดเจนไงแล้วทำไมครูเป็นสีไม่ศึกษาให้ดีก่อนล่ะครับแบบนี้ครูจะไปรู้เหรอว่า AI เขาจะขนาดนี้ก็สั่งตามที่นันนิกกี้บอกไงนี่ไม่ซีเรียสเรื่องรูปนะโบนัสครูล่ะโอ้ยทำแบบนี้ยังจะไหวเหรอครับเนี่ยครับครูเป็นสีปีที่แล้วไปขอก็ได้มาปฏิทินน่ะ12เดือนเลยเป็นไงล่ะวันนี้ป้าแถมให้นะโอเคไม่ต้องทอนนะพอดีนะเอาเฮง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 ขายดิบขายดีป้าโตสวัสดีครับโอ้ยจะตะโกนทำไมล่ะลูกแปนป้าก็อยู่ใกล้ๆนี้เอ้วันนี้กินอะไรมันสดชื่นสดชื่นนี่นะน้ำแดงไหมลูกน้ำแดงไหมวันนี้มีพิเศษนะลูกมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ดูชอบไซส์ไหนเอาไซส์หันเขามีแต่ขวาหันไม่ใช่ไซส์หันขวาหันลูกไซส์เล็กไซส์ใหญ่ลูกงั้นหนูเอาไซส์ใหญ่มาเลยจะได้อิ่มอิ่มแบบกระหายกระหายจัดไปลูกแป๊บนึงนะรอป้าแป๊บนึงสบายสบายเลยทีนี้ใหญ่ใหญ่กินแบบจุกจุกไปเลยมาแล้วเอาลูกเอาอะไรครับประตูตกใจอะไรล่ะลูกก็นี่คือน้ำแดงไซส์ใหญ่แก้วใหญ่มีแก้วใหญ่เหรอครับเนี่ยใช่ลูกเอาเดี๋ยวหนูจ่ายตังค์กับลูก500ลูก500ก็แก้วใหญ่ไงลูกตกใจอะไรเนี่ยโอ้โหนี่หลอกขายไปเนี่ยป้าโอ้ยป้าไม่ใช่ผีเฮงเฮงวี่ไม่น่าเลยกูโอ้โหขายดีจริงๆวันนี้แก้วใหญ่ออกแล้วป้าตุ้มครับโอ้โหจะแตกแล้วเนี่ยเจแปนลูกอะไรตะโกนทำไมป้าอยู่ตรงนี้วันนี้วันจันทร์ไม่ใช่วันอาทิตย์วันนี้เอาน้ำแดงเหมือนเดิมเอาแก้วใหญ่ใช่ไหมลูกไม่ครับวันนี้เอาน้ำแดงไซส์ไหนลูกเป็นไซส์เล็กแก้วเล็กเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเอาแก้วใหญ่ไปกว่าผมจะกินหมดเนี่ยน้ำแข็งละลายโอ้โหจืดเลยอย่างนั้นป้าก็ต้องจัดสิเพราะมันมีทั้งแก้วเล็กและแก้วใหญ่งั้นเอาไซส์เล็กมาเลยรอป้าแป๊บนึงครับผมคนนี้ไม่ได้แดกกูหรอกป้าคือสั่งไซส์เล็กไปเลยอ้าวมาแหวะไหนจะป้าว้าวว้าอะไรนะเจแปนลูกนี่อะไรเนี่ยเอาก็น้ำแดงแก้วเล็กไงประชดปะเนี่ยโอ้ยป้าจะประชดอาจจะเรื่องอะไรลูกป้าค้าขายลูกก็หนูสั่งแก้วเล็กป้าก็เอาแก้วเล็กให้เอาเร็วๆ500ฮะทำไมราคาเท่าเดิมอ่ะเปลี่ยนแต่แก้วราคาเหมือนเดิมป้าเอาลูกต้องจ่ายลูกนะสั่งแล้วเพราะป้าลินแล้วลูกเดี๋ยวเสียของโอ้โหและแก้วแค่นี้ผมจะกินอิ่มได้ไงอ่ะอิ่มสิเฮ้ยกูไม่เน้นใหญ่เน้นถี่นี่หนูพูดอะไรของมึงเนี่ยฮะโอ้ยก็เขาเน้นถี่เขาไม่เน้นใหญ่ไงนี่หนูเป็นอะไรเนี่ยเจแปนวันเนี้ยแก้วเล็กก็ไม่พอใจแก้วใหญ่ก็ไม่พอใจเอาอย่างนี้วันนี้ป้ามีโปรโมชั่นพิเศษจ่ายแค่ครั้งเดียวกินไม่อั้นพูดจริงไหมเนี่ยป้าเคยโกหกหรือเท่าไหร่150บาท150 150กินแบบบุฟเฟ่บุฟเฟ่ไม่อั้น
ไม่อันอย่างนี้กาวมาก่อนเลย10แก้วอ๋อ10แก้วหมดเหลือแค่แก้วเดียวอ้าวแล้วที่ผมจ่ายไปแล้วอ่ะก็คือจ่ายแล้วไงมันอยู่ในโปรเดียวกันลูกป้ายืมแก้วนึงนะ500ป้าอะไรครับผมสั่งมาแล้วอ่ะนางพลอยอะไรฉันรู้สึกว่าฉันน่ะอ้วนขึ้นจังเลยอ่ะดูสิอ้วนขึ้นแล้วก็มีสิวด้วยอ่ะเอาอะไรมาอ้วนก่อนเดี๋ยวดูหน้าก็เนียนออกเออฉันก็รู้นะว่าฉันก็ไม่ได้อ้วนอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ว่าจะรู้สึกว่ามันอ้วนขึ้นนะฉันไม่อยากอ้วนไปกว่านี้แกเอ้าแกก็ลดน้ำหนักออกกำลังกายสิวะนะแกก็รู้นี่หว่าว่าฉันน่ะไม่ชอบออกกำลังกายอ่ะแต่อยากลดแต่อยากผอมไม่อยากอ้วนเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยแกมีวิธีนี้เว้ยลองงดน้ำตาลสิงดของหวานอะพวกเค้กอะไรพวกเนี้ยชานมขนมเค้กอะไรพวกเนี้ยงดได้งดเลิกได้เลิกจ้ะเฮ้ยจริงเหรอมันจะช่วยได้จริงเหรอจริงช่วยได้หุ่นดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็ผิวเนี่ยฉ่ำด้วยไม่มีสิวหรอต้องลดน้ำตาลใช่ไหมใช่ถ้าลดน้ำตาลพุงฉันก็จะยุบใช่สิวฉันก็จะไม่ขึ้นใช่หุ่นฉันก็จะดีสิใช่ผิวฉ่ำเลยบอกเลยโอเคเดี๋ยวฉันเนี่ยแหละจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำอะไรเอ้ยเจสซี่มาคนเดียวอ่ะมึงเห็นไหมล่ะฮะเห็นอะไรกูนั่งอยู่กี่คนมาคนเดียวก็คนเดียวไงถ้าอีพลอยมามึงก็เห็นแล้วสิโง่เฮ้ยพูดกันดีๆก็ได้เออยังไงกันเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราครบแก๊งเลยเดี๋ยว3คนมานี่เราไปกินข้าวกินอะไรกันดีชาบูมั้ยไม่แดกอ้วนเอาร้านอะไรก็ได้ไม่เอาชาบูก็ได้มึงก็คิดเองสิฮะสมองอย่างมึงอ่ะคิดเองเป็นหรือเปล่าฮะให้คนอื่นคิดอยู่ได้คราวหลังนะถ้าไม่อยากคิดเองอ่ะมึงก็ผ่าสมองออกแล้วมึงเอาสมองคนอื่นน่ะมาใส่ควายบ้าป่ะเนี่ยนี่กูพูดดีๆทำไมต้องตอบกูแบบอารมณ์เสียด้วยเนี่ยฮะมึงถามกูสติกูก่อนเนี่ยฮะตั้งแต่อีพลอยแล้วมึงเห็นไหมนะมีอีพลอยไหมไอ้กูก็ถามดีๆมันต้องลมเสียด้วยเนี่ยมึงจะต่อยกูเปล่าเดี๋ยวกูตัดหน้ามึงแน่นะเฮ้ย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 เฮ้
ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนมึงได้ลดแน่ทำไมเนี่ยถ้าเป็นเมื่อกี้มันอารมณ์เสียแล้วนะทำไมอ่ะทำไมเพื่อนลดงงเลยอ่ะเจสมึงมันโง่โง่นิดหน่อยเองเธอแหมก็ช่วยเราเรียนนิดนึงสิคือพอมึงมีน้ำตาแล้วคือน้ำตาเพียงพอกับร่างกายพูดอะไรก็ไม่อารมณ์เสียเฮ้ยเจสมึงอ่ะตั้งใจแต่จะมองผู้ชายมันส่งหนังสือมาหาไม่เรียนพ่อแม่ให้เงินมาซื้อของให้ผู้ชายหมดเป็นเหี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอาการหมดอาการหมดเอาอีกโอ้ยไม่น่าด่าต้นมันหมดได้ไหนก็ได้ไปหาน้ำตาลมาหน่อยแล้วเนี่ยไม่ใช่คนดีเราเจอมาหลายวันแล้วน้องรู้ไหมน่ะน้องเฮ้ยโอ้โหมองอะไรของมันวะนี่กูแฟนนะเนี่ยยืนอยู่ข้างๆกันแท้ๆเนี่ยไปมองอะไรวะมองนี่ไงเฮ้ยเฮ้ย
เอ้ยมึงมีกับยิบตาด้วยเอ้ยอยากมีเรื่องเหรออะไรอ่ะมึงมองแฟนกูทำไมก็หน้าตาแบบเนี้ยใครๆก็มองนั่นแหละไอ้นี่ฟ้าแฟนกูนะเว้ยมึงมามองงี้ไม่ได้นะเฮ้ยไม่ได้อยากไม่มองหรอกเว้ยแต่มันหยุดมองไม่ได้เออโอ้ยมึงพูดอย่างงี้เนี่ยโรงเรียนเดียวกันนะกูก็ไม่เกี่ยงจะมีเรื่องนะใจเย็นน้อง2รุ่ม1ได้เลยมึงมามองแฟนกูอย่างงี้ไม่ได้เฮ้ยพวกเราอ่ะแค่มองเองแค่มองก็ไม่ได้เว้ยมันหยามหน้ากูอีแฟนกูหน้าแห้หน้าแห้ขนาดเนี้ยจะไม่มองได้ใครวะใครหน้าแห้โอ้สภาพพ่อหาเขาว่าฝาฝาไม่เหมือนนะครับพ่อมึงว่าแฟนกูไม่สวยเหรอไม่สวยตรงไหนทุกตรงไอ้เหี้ยฝาตกใจค่ะเมื่อกี้ฝาตกใจพ่อฝาตกใจอ่ะไปเถอะพวกมึงจะไปไหนพวกกูไม่ได้ไปแต่มึงอ่ะไปตัดแว่นเถอะสงสัยสายตามีปัญหาว่ะทำไมมีปัญหาอะไรมึงสองคนได้แต่ว่าผู้หญิงแหละก้าวเมียมึงอ่ะไม่มีคอวะไหลแล้วหัวเลยวะฟ้าตกใจคิดยังไม่ได้มาอยู่ตรงคอจะเป็นลมมั้งคะชื่ออะไรนะฟ้าฟ้ารักใครนะฟ้ารักพ่อช่วยอุ้ยเฮ้ยน้ำลายด้วยมึงไปเถอะสุดร้อนใจฟ้าโอ้ยไอ้คนบ้าทำไมอ่ะฟ้าเป็นแอร์นะมันครบทุกอย่างน่ะพวกมันมาว่าฟ้าได้ไงพ่อฟ้าขอโทษที่ถามนะแต่สายการบินแน่ใช่ไหมพ่อคะพ่อพูดประโยคนี้ได้มาได้ไงฟ้าไม่เหมือนแอร์ตัวไหนหรือว่าฟ้าเหมือนรถบัสเหรอใช่ไม่ให้ฟ้าทำท่าให้ดูก็ได้นะอย่างท่าแบบแนะนำบนเครื่องอะเนี่ยก็จะน่ารักเนาะมันคือทุกอย่างเลยอะมันตาต่ำไอ้พวกนั้นอะไม่มีใครมาเยี่ยมเลยลุงครับโอ้ยขอบคุณนะครับคุณหมอช่วยไปเอาใบตรวจมาให้ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ายังไงผมต้องเข้าที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วหมอว่าไงมาครับคือผมต้องเรียนกับคุณลุงโดยตรงนะครับว่าคุณลุงอยู่ได้อีกแค่1ปีครับอีก1ปีใช่ครับเฮ้ยตอนแรกอ่ะนึกว่าจะเร็วกว่านั้นเฮ้ยก็ดีครับอีกตั้ง1ปีจะได้อยู่กับคนที่รักอยู่กับนักเรียนที่รักอยู่กับโรงเรียนที่ผมรักคุณลุงครับครับมันมีเวลาอีกแค่1ปีลุงไม่ไปโรงพยาบาลไม่ดีกว่าหรอครับโอ้ยไม่ไปไหนทั้งนั้นแหละครับผมจะอยู่กับเด็กๆอยู่กับโรงเรียนเพราะผมผูกพันกับที่นี่ครับคุณหมอมงคลถ้าเข้าใจแบบนั้นแล้วก็ดีครับอันนี้ใบตรวจนะครับเก็บไว้ก่อนขอบคุณครับอ่ะเด็กๆเข้ามาแล้ว Happy New Year ไม่กลับบ้านกันนะลูกนะวันนี้พวกเราทุกคนจะอยู่กับลุงในวาระสุดท้ายของปีค่ะใช่ครับลุงหมอเขาบอกเราหมดแล้วล่ะครับเรามาสร้างความทรงจำดีๆกันเถอะค่ะดีใจครับคุณลุงดีใจสิครับเด็กๆให้ความสำคัญอุ้ยข้างนอกเขาฉลองกันแล้วอุ้ยเรามาเคาน์ดาวน์นะครับเฮ้ยถ้าอย่างนี้โอเคเลยครับครับนับถอยหลังพร้อมกันครับครับครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งไปบ้า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 งคุณหมอคุณหมอเดี๋ยวเราต้องเข้าดาวกันอะไรอ่ะเอ้าก็มาเข้าดาวปีใหม่กันนะครับผมแล้วก็มาเข้าดาวคุณลุงด้วยไงครับผมในหมอบอกว่าผมอยู่ได้อีก1ปีไงครับก็ถูกต้องไงครับ1ปีของปี66แต่ว่าวันนี้มันเข้าปี67แล้วครับคุณลุงไม่เป็นไรนะลุงเรามาฉลองวาระสุดท้ายกันนะคะก็แสดงว่าพวกมึงไม่ได้มาฉลองปีใหม่แต่มาฉลองวันตายของลุงไอ้พวกโลกคิดเฮ้ยมันก็เหมือนกันแหละลุงนะลุงไปแล้วเว้ยครับสวัสดีครับ
ายากนะคนจะมาตายวันเขาดาวอยู่ได้อีกแค่1ปีได้คุณลุงไปตรงเป๊ะเลยการฆ่าคะแนนของผมไม่ธรรมดานะแม่สุดยอดมากเลยค่ะคุณหมอแต่เก่งหมอเก่งหรอไปพวกเราแม่ครับคุณหมอเอ้าหมอปิดผับไว้ไปเจอกันชาติหน้าครับท่านจะเอาจริงแล้วนะเว้ยเดวิดฉันก็ยังไม่เอาจริงเหมือนกันเมื่อกี้อ่ะแค่วอร์มเว้ยได้ถ้าแกทำเทศให้ฉันแล้วก็เจอลูกเซิร์ฟกระสุนวิญญาณโอ้ยเฮียนี่อะไรของมึงเนี่ยฮะกูเปล่านะเอ็นิกี้อะไรกูอะไรมึงไงเดวิดถ้ามึงรับได้อ่ะกระสุนไม่โดนเจแปนเพื่อนรักกูหรอกเว้ยนี่เมื่อไหร่ฮะเมื่อไหร่เนี่ยตาสุดท้ายแล้วมึงจะบ้าเหรอเมื่อไหร่จะมาช่วยกูทำงานชื่อก็บอกอยู่ว่างานกลุ่มกูเนี่ยทำอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะบ่นทำไมนักหนาวะบ่นเยอะนะมึงอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เดวิดเลิกแอคไปช่วยเพื่อนทำงานไม่ต้องแล้วกูทำเสร็จแล้วเนี่ยอะไรของมันวะเฮ้ยนิกกี้นิกกี้เฮ้ยโอ้ยเฮียอะไรของมึงเนี่ยฮะกูจะให้ช่วยเนี่ยเอ้าก็มึงพูดเองไม่ใช่เหรอวะว่ามึงเสร็จแล้วเอองานน่ะเสร็จแล้วแต่มันเซฟใส่ได้ไม่ได้เนี่ยได้กูไม่พอเนี่ยมันจะยากอะไรวะเพื่อนลบงานออกสิวะจริงด้วยแค่ลบก็จบมึงจะบ้าปะเนี่ยแล้วกูจะนั่งทำหาหอกอะไรล่ะแล้วมึงจะให้ทำยังไงมึงมีแบบแฟดได้มั้ยแฟดได้เหรอเออนี่สุดยอดเลยมันใช้ได้ชัวร์นะเว้ยมีพื้นที่ใช่ปะมีสิวะลูกเติมกระสุนวิญญาณเฮ้ยโอ้ยเฮียมึงตีให้มันไปทางอื่นได้ไหมเนี่ยฮะโดนแต่กูเนี่ยอ่ะใครจะไม่รับอ่ะกูจะรับมึงตีแรงขนาดใครจะรับได้อ่ะนิกกี้นิกกี้นิกกี้มึงหลอกอะไรวะมึงหลอนมั้ยเนี่ยจะแบนก็กูนึกว่ามึงจะตีมาไงเฮ้ยของมึงไม่พอว่ะเฮ้ย64ติ๊กแล้วแล้วเว้ยของกูอ่ะไม่พออีกเหรอไม่พอว่ะไฟล์งานมันใหญ่อ่ะแล้วมึงจะให้พวกกูทำไงวะเอางี้มึง2ตัวนะไปหาซื้อมาใหม่ไปที่ร้านสากลโรงเรียนนะไปกูว่ามันต้องเป็นแบบเอทานอลว่ะเอาแบบความจำเยอะๆเลยความจำเยอะๆเอทานอลนิกกี้นิกกี้ไอ้เจ๊แป้นพี่อะไรหนาวะอย่าบอกนะไม่พออีกเหรอมันไม่พอว่ะไฟมันใหญ่มากเลยเนี่ยแล้วกูทำไงวะกูว่านะคือมันต้องเอาอะไรก็ได้อะคือแบบมันต้องใหญ่กว่านี้ที่มันเก็บความหน่วยความจำได้เยอะๆอ่ะที่เก็บหน่วยความจำได้เยอะๆมีไอ้เดวิดอะไรอีกวะไม่ต้องมึงอยู่นี่เดี๋ยวมาเออๆเร็วๆนะเว้ยเดี๋ยวต้องส่งอาจารย์แล้วเนี่ยมาละเจแปนเพื่อนรักเฮ้ยนิกกี้มึงไปซื้อเอทานอลมาเพิ่มเหรอวะเปล่าอ้าวแล้วไปไหนมาวะเนี่ยเฮ้ยเอวาสวัสดีเจแปนนิกกี้แล้วมึงพาแฟนมาทำไมเนี่ยเอ้าก็เจแปนบอกว่าอยากได้อะไรที่เก็บความจำเยอะๆไม่ใช่เหรอเออใช่ก็นี่ไงแฟนเราช่วยได้เอวาแฟนเราเนี่ยจำได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องอดีตมันจำได้หมดมันช่วยมึงได้เหรอวะเออเอ๊ะแต่น่าความจำเท่าไหร่หนึ่งเทแฟนกูล้านเทเฮ้ยเชื่อกูให้เอวาจำงานทั้งหมดแล้วไปส่งครูมึงผ่านเลยเพื่อนคือมันจำได้หมดจริงๆเหรอจำได้หมดทุกเรื่องดิขนาดแฟนเก่ามันทุกคนเยอะกว่านี้เรายังจำได้หมดเลยจริงปะเนี่ยจริงเฮ้ยล่าสุดมันคุยกับใครวะทุกคนเวียดนามไงเฮ้ยจำได้เวียดนามอะไรเธอเธอพูดแล้วล่ะเอวาช่วยจำข้อมูลทั้งหมดนี้ให้หน่อยได้ไหมมันมีประมาณ 3,654 หน้าใช่แล้วก็รูปประมาณสัก80กว่ารูปอ่ะที่เราต้องพรีเซนต์งานจานอ่ะรูปไฟล์สดกูต้องใส่ชื่อแฟนมึงลงในกลุ่มปะเนี่ยพี่เอามาเอานี้แล้วก็เอาที่ปิ้งอยู่นะจ๊ะบ้าแล้วเว้ยเป็นอะไรวะก้าวพลอยน่ารักจัดเลยมึงเออจีบดิแมวๆกูเขินกูไม่กล้าว่ะโอ้เพื่อนนายน่ะบอกจะหล่อนเว้ยหน้าตาก็ดีอันนั้นกูรู้แต่ว่ากูเขินไงจีบเธอจีบเลยมันไม่ใช่ขนมโอ้โหก็จะไส้หมูไส้กุ้งหรือจะจิ้มจิ๊กโฉอ่ะบ้าแล้วเปล่าเนี่ยไม่ใช่ขนมจีบสิมึงตลกเหรอเนี่ยช่างเถอะมึงจะขนมจีบจะจีบนิ้วจะอะไรมึงอย่ามาเฉยไฉชอบเขาเข้าไป
ไม่กล้าเฮ้ยไม่กล้าอะไรมั่นใจหน่อยนายหล่อนะเว้ยเพื่อนพี่คะหนูขออุ๊ยอย่าบอกนะนี่ไม่ทันขาดคำบอกแล้วนายหล่อจริงๆเนี่ยเขามาขอเบอร์มีคนชอบกูอีกแล้วเหรอวะเนี่ยโอ้ยมันก็รู้นี่ใช่มั้ยขอเบอร์เหรอฮะขอกินหน่อยได้ไหมคะลูกอมคุณเป็นสีอ่ะค่ะอ้าวไม่ได้มาขอเบอร์ขอจีบอะไรอย่างเงี้ยขอคุณลูกอมค่ะได้ครับทำไมไม่ไปซื้อเองอะน้องมันเลิกผลิตไปแล้วไม่ใช่หรอคะพี่ว่าหรือเปล่ายากจะตายว่าเหรอไม่รู้อะไรซะแล้วเนี่ยลูกอมกูเป็นสีกินนมชีสอะเขากลับมาตามคำเรียกร้องอะนะยังอร่อยหอมฟินเคี้ยวมันเหมือนเดิมเลยอะจะไม่กลับมาได้ยังไงเล่าก็มันทั้งอร่อยทั้งวิตามินดีสูงจะไม่กลับมาขายที่เซเว่นได้ยังไงที่เซเว่นทุกสาขาเลยเหรอคะเออทุกสาขาเลยถุยถ้างั้นหนูขออ้าวแล้วทำมาเฉยๆขอเรื่องลูกอมแต่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือมาขอเบอร์08ขอตังค์ขอยืมตังค์พี่หน่อยได้ไหมคะจะเอาไปซื้อลูกอมคุณเป็นสีให้เพื่อนอีกซองนึงมึงแดกไม่พอเลยว่ะซองเดียวขอบคุณค่ะอย่างสุดท้ายหนูอยากจะขอเอาแล้วไอตอนแรกที่เลี้ยวมาเนี่ยคือจริงๆคืออยากเอานี้ได้ครับแบบ08ขอเบอร์อะไรเบอร์พี่อ่ะพี่ไม่ดูหนังหน้าตัวเองบ้างหรอคือหนูขอเบอร์พี่แล้วก็ขอถ่ายรูปเซลฟี่ได้ไหมคะครับผมมาครับค่ะเฟรมมันไม่ค่อยกว้างพอจะพี่ถ่ายนะครับโอ้เอ้าเอ๊ะลืมถามชื่อทำไมคุณรู้สึกเหมือนโดนด่าแปลกๆวะแถมโดนถ่ายตังค์อีกเฮ้ยอย่าคิดมากนะเพื่อนกลับมาที่เรื่องพลอยดีกว่าเออจริงด้วยว่ะน่ารักกว่าเออเห็นมองมานานแล้วนี่ใช่ไหมมองทั้งปีเลยเนี่ยจริงไหมเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เมื่อไงอ่ะโอกาสมาแล้วเพื่อนเข้าไปเลยเข้าไปหาเขาเลยเดี๋ยวซื้อของรอฝากเขาโรงเรียนฝากเขาโรงเรียนกันจ้าถือว่าฝากแกไปฝากกรกันเขาอยากคิดอีกเฮ้ยน้องครับพี่ไปไหนอ่ะทำไมพี่เอ้าก็ยกมือเรียกพี่ไม่ใช่เหรอรู้ใจจะออกโรงเรียนโหโดดเรียนไปขึ้นเร็วยืนงูหาพ่อเลยขึ้นนี่เออโหลไปไหนอ่ะไหนยกมือไงนะยกมือไงนี่พี่พี่ก็เลยมาเลยนี่ไงจะไปไหนอ่ะไปแกเกอร์ไปซักรีก็ได้ครับแกเกอร์คืออะไรปากครับชื่อร้านแกเกอร์ซอย5ครับหืมใช่ครับมุกปากเหม็นอีกแล้วจับดีๆเนาะครับพี่เฮ้ยน้องแป๊บนึงนะเฮ้ยน้องแป๊บเดียวพี่แวะซื้อมาม่าแป๊บนึงน้องเอาเหมือนเดิมจ้ะเหมือนเดิมเฮ้ยน้องครับน้องจ่ายพี่ก่อนดิพี่ไม่ได้เอาตังอะไรมาเลยอ๋อมาได้ไหมเร็วๆออกให้พี่ก่อนได้ครับเพราะพี่ยังไม่ได้ค่ารถอะไรเลยพี่เพิ่งวิ่งครั้งแรกเลยเนี่ยครับพี่นะเอานี่จ้ะนะสองถ้วยอะไรน้องเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าไม่มีตังอะถ้าไม่มีตังค์มานั่งรถพี่ได้ไงพี่มีพี่ผมจ่ายบัตรเครดิตครับโอเคจ่ายเลยพี่ครับจ่ายเป็นบัตรเครดิตได้ไหมครับได้ค่ะแต่ขั้นต่ำ300นะคะที่พี่คนนี้ซื้อ30บาทเองค่ะยุ่งแล้วทีเนี้ยทำไงอ่ะงั้นผมสั่งมาม่ามาให้ครบ300เลยครับพี่ได้ค่ะเออดิวแต่พี่เอาแค่2ถ้วยพอที่เหลือเองก็กินเลยครับผมค่ะเออขอบคุณมากค่ะไปโอเคนะน้องเอ็งกินมาม่าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช่กูเลยอ้าวเฮ้น้องถึงแล้วครับนายลงแล้วอุดหนุนใหม่นะน้องนะเจอกันอุดหนุนเฮียอะไรวะไอสัตว์แม่งพาทัวร์เลยเฮียอ้าวหนูมาซักผ้าเลยลูกอ๋อเปล่าครับฮะเอาแล้วเอาตอนนี้หอบอะไรมาเนี่ยนี่หอบบะหมี่ครับฮะหอบบะหมี่ใช่ครับผมซื้อมาไม่ได้มาซักผ้าเลยลูกเอ้ยอ๋อแล้วมาทำไมอ่ะนี่ร้านซักผ้าจริงด้วยซักก็ได้ครับมาซักเอาเอางั้นไหนผ้าล่ะก็ผ้าได้ครับผ้าเฮ้ยทำอะไรไม่โรคจิตผมจะซักเฮ้ยห
ู่นี่สารวัตรครับขอโทษครับผมไม่ได้โรคจิตครับผมมาซักผ้าสารวัตรแป๊บนึงครับขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงครับสารวัตรฮัลโหลไอ้เก้าฮัลโหลไอ้เติ้ลเป็นไงบ้างวะเป็นไงเหี้ยอะไรเนี่ยกูโดนตำรวจจับอยู่เนี่ยก็ที่โบกมือให้สาวอ่ะทำแล้วเป็นไงวะเพื่อนก็มึงคิดว่าเป็นยังไงล่ะกูโดนตำรวจจับแล้วเนี่ยเหี้ยเอ้าทำไมไปทางนั้นอ่ะก็มึงให้กูโบกมือไอ้เวนคุณตำรวจปล่อยผมเถอะครับผมไม่ใช่โรคจิตครับโอ้ยสัตว์มึงนี่เองตำรวจจับแม่งเลยอีกหนึ่งคดีครับข้อหาเหี้ยอะไรครับเนี่ยคดีอาญามึงอ่ะหัวโตแน่ไอ้สัตว์30บาทแม่งไม่จ่ายไอ้นี่โรคจิตครับไอ้อยู่ๆมันจะถอดโชว์กระเจียวให้ผมดูครับไม่ใช่ครับแล้วเรียกใครครับขโมยมาม่ากูด้วยมึงอ่ะ2ถ้วยกูหิวเนี่ยท้องไส้จะขาดมึงขโมยกูอีก1กระทงครับจับแม่งเลยเออครับจับผมมั้ยจับไปแล้วครับเหี้ยแม่งเอ้ยแล้วมายังไงตำรวจแม่งไม่มีรถมาเดินมาจากสน.คิดดูแล้วกันรองพื้นนี่คือรองพื้นอันนี้ครีมรองพื้นไม่ใช่เอาผ้ามาปูรองพื้นแบบนี้ไอเอวาอธิบายสิทำยังไงอ่ะต้องเอามาวอร์มที่หลังมือก่อนวอร์มเฉยๆไม่ต้องหลังมืออ๋อเหรอวอร์มครีมโอเคครับขอกินหน่อยได้ไหมคะลูกอมคุณเป็นสีอะค่ะได้ครับเอาไปไปไปค่ะไม่ได้ไปซื้อเองอะน้องอุ้ยพี่ก็มันเลิกผลิตไปแล้วว่าหายากจะตายเฉยมากเลยนะเฉยมากไม่รู้ซะแล้วว่าลูกอมคุณเป็นสีกินนมชีสเนี่ยเขากลับมาแล้วตามคำเรียกร้องจริงปะเนี่ยก็จะไม่กลับมาได้ยังไงแล้วก็มันแบบอุดมไปด้วยวิตามินดีขนาดเนี้ยฮะเชื่อวะวิตามินดีสูงวิตามินดีสูงมันก็ตามนี้ปะวะแล้วคุณเป็นสีอะใส่คีย์เวิร์ดว่าอะไรครับตามที่นันนิกกี้บอกขอโทษตามที่ผมบอกครูพิมพ์ว่าอะไรอะครับครูครูพิมพ์ว่าแป๊บนึงนะมึงสองคนออกไปจากห้องไม่เขาเศร้าทีเพื่อนตีเก้าครูเศร้าจะตายแล้วมึงหันกันอะคืออะไรผมร้องครู